สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่องอุลตร้าแมนเดเกอร์ฟินาเล่การเดินทางสู่อนาคตนั่นเองสำหรับอุลตร้าแมนเดเกอร์ฟินาเล่การเดินทางสู่อนาคตรอบพิเศษเนี่ยผมก็ไปดูมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ซื้อแพ็ค750นะครับผมก็จะได้ของมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับนั่นก็คือตัวของทิกเก็ตนะครับผมแล้วก็พวงกุญแจอะคริลิกนะครับอีกอย่างนึงก็จะเป็นตัวของเสื้อยืดนั่นเองและในวันเดียวกันนะครับผมก็ได้ไปเที่ยวงาน Ultra Man Decker Final Tour Journey to Breza ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะได้ตัวของหมวก Ultra Man Breza สุดน่ารักมาด้วยนะครับ wow. อันนี้ก็สามารถหยิบได้ฟรีเลยนะครับใครที่ไปงานนี้แล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะครับและอยากเห็นบรรยากาศภายในงานเนี่ยผมก็มีลงไว้ในเพจ Preview Toy นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถตามไปดูได้ที่ทาง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มดูกันที่ชิ้นแรกเลยดีกว่านะครับมาครับผมสำหรับชิ้นแรกที่ผมจะให้ดูก็เป็นตัวของทิกเก็ตนั่นเองนะครับสำหรับทิกเก็ตรอบนี้เนี่ยก็จะมาเป็นในรูปแบบของตั๋วแบบธรรมดาเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะจริงๆอุลตร้าแมนเดเกอร์ฟินาเล่การเดินทางสู่อนาคตก็เคยฉายไปรอบนึงแล้วนะครับเป็นรอบพิเศษแต่รอบนั้นเนี่ยก็จะได้ตัวที่เป็นตั๋วอุลตร้าดีเฟคเชอร์นะครับซึ่งอันนั้นคือแบบสวยมากนะครับผมแต่ว่ารอบนั้นผมไม่สะดวกไปดูไงก็เลยพลาดไปนะครับพอมาครั้งนี้ก็ได้เป็นตั๋วคนละแบบกันนะก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับคือผมอยากได้ตั๋วนั้นมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันดีกว่าสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปของอุลตร้าแมนเดเกอร์นะครับผมพร้อมกับฉากหลังที่เป็นอวกาศนะคือสวยงามมากๆด้านล่างก็จะมีโลโก้อุลตร้าแมนเดเกอร์ฟินาเล่การเดินทางสู่อนาคตนะครับแบบเป็นภาษาไทยด้วยเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่โอ้โหโลโก้สุดสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัวของรูปโปสเตอร์ The Movie นี้นะครับผมดูใกล้ๆนะครับนี่เลยตัวละครแบบมาครบเลยนะครับตัวละครหลักสวยงามมากถัดลงมาก็จะเป็นรายละเอียดของโรงภาพยนตร์ที่เราไปดูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าสำหรับชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวของพวงกุญแจอะคริลิกนะครับอันนี้ก็จะมาแบบออกแบบมาเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มเลยนะครับคือแบบสุดสวยงามแล้วก็แบบเท่มากเลยนะครับผมก็จะมีตัวของอุลตร้าแมนเดเกอร์แล้วก็อุลตร้าแมนวีนัสนะครับซึ่งเขาก็จะแพ็คมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับแล้วก็ต้องแกะออกมานะครับจะได้เห็นกันชัดๆเลยนี่มันเป็นแม็กติดไว้นะครับค่อยๆดึงออกมาชุบๆๆดึงแม็กไปแล้วก็มาดูกันเลยครับชุบปึ๊บนี่โอ้โหคือแบบสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนดูสิด้านบนก็จะมีเป็นพวงกุญแจไข่ปลาด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปห้อยกับกระเป๋าห้อยกับอะไรก็ได้เลยนะครับผมคือสวยงามสุดๆเลยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับผมนี่เลยอุลตร้าแมนดีนัสและอุลตร้าแมนเดเกอร์นะครับโอ้โหคือสวยจริงๆนะและคือแบบมันดูแบบเป็น3มิติด้วยนะครับเพราะว่าพื้นหลังเนี่ยกับตัวอุลตร้าแมนเขาสกรีนกันคนละชั้นนะครับนี่เราจะเห็นแบบเหมือนตัวอุลตร้าแมนมันโดดจากพื้นหลังมานะครับโอ้โหคือสวยงามมากนะสวยสุดๆอ่ะก็มีโลโก้ภาษาไทยอยู่ด้านล่างนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแบบสกรีนมาสวยมากเลยนะครับออกแบบดีมากอ่ะผมชอบอันนี้สุดแล้วในแพ็ครอบพิเศษนะครับสวยสุดๆโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่ามาครับผมสำหรับชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับก็เป็นเสื้อเลยนะครับผมอันนี้เสื้อยืดอุลตร้าแมนเดเกอร์นะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูชัดๆกันดีกว่านะครับมาเลยจะได้เห็นเนื้อผ้ากันชัดๆเลยว่าเป็นยังไงมานี่มาแล้วนะครับเสื้อก็เป็นเสื้อยืดสีดำนะครับผมนี่เอาแผ่นนี้ออกไปนี่อุลตร้าแมนเดเกอร์ฟินาเล่การเดินทางสู่อนาคตนะครับบอกเลยว่าสกรีนมาก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูลายสกรีนใกล้ๆนี่เลยนี่คือแบบสวยงามมากเลยนะครับพื้นหลังเหมือนจะมีแบบเป็นอวกาศด้วยนะครับในสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นกันชัดหรือเปล่าเอ่ยอุลตร้าแมนดีนัสนะครับด้านล่างก็จะมีโลโก้อุลตร้าแมนเดเกอร์ฟินาเล่การเดินทางสู่อนาคตนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีสกรีนโลโก้เช่นกันนะครับผมนี่
มีเบอร์นะครับ44แล้วก็เป็นโลโก้นะภาษาไทยโดยรวมก็สวยงามมากเลยนะครับเผื่อใครเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมนี่เลยมันก็จะเป็นเสื้อลายนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นสุดท้ายกันดีกว่านะครับมาครับผมสำหรับชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของหมวกอุลตร้าแมนเบรซ่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้มาจากงานอุลตร้าแมนเดเกอร์ไฟนอลทัวร์เจอร์นี่ทูเบรซ่านะครับผมบอกเลยว่าออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดโดยรวมก่อนนะครับก็จะเป็นอุลตร้าแมนเบรซ่าในรูปแบบที่น่ารักสุดๆนะด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเส้นสีดำๆนะครับนี่สวยมากมีโลโก้นะครับผมของซูบูระย่าด้วยนะครับเด็กส์คลับนะนี่เลยสวยสุดๆนะครับผมอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสีฟ้านะครับมีโลโก้อุลตร้าแมนเบรซ่าภาษาไทยด้วยนะครับโลโก้เด็กส์คลับสวยงามสุดๆเลยมาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่ต้องทานติดตามครับ Dex Club ซูบูระย่าแล้วก็โลโก้นะครับเนี่ยคือโลโก้ปีนี้ทำออกมาสวยมากๆเลยนะครับนะโดนใจสุดๆนะครับผมก็แมนเบรซ่าของเราตรงนี้เขาก็จะมีรูเอาไว้นะครับให้เราปรับขนาดของหมวกได้นะครับผมนี่เลยน่ารักอ่ะ ด้านหลังนะครับก็จะไม่มีอะไรนะแล้วก็สามารถใส่เป็นหมวกได้นะครับนี่เลยเสียบเข้ามาชึบนี่เรียบร้อยคราวนี้เราก็จะได้หมวกอุลตร้าแมนเบซ่ามาใส่กันแล้วนะครับนี่น่ารักมากนี่เลยเดินในงานแล้วก็จะเห็นคนใส่หมวกนี้เต็มเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเอาหมวกของอุลตร้าแมนเดกเกอร์มาเทียบกันนะครับอันนี้เผื่อใครสงสัยนะครับหมวกอุลตร้าแมนเดกเกอร์ได้มาจากงานอุลตร้าแมนคิสเดย์2023นะครับหรือก็คืองานวันเด็กนั่นเองนะครับผมนี่เลยทำออกมาแบบหลายเส้นเดียวกันเลยนะครับคือแบบน่ารักมากนะครับผมนี่ใส่คู่กันได้เลยนะครับเนี่ยเสียดายตอนอุลตร้าแมนทริกเกอร์ไม่มีนะครับไม่งั้นแบบโอ้โหสุดยอดเลยนี่ลองเทียบกันนะครับก็สวยงามนะเหมือนหมวกเบซ่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวลองกางให้ดูด้วยนะครับผมนี่กางเทียบกันอันนี้วิธีเอาออกแล้วก็สามารถสไลด์ออกได้เลยนะครับนี่ง่ายๆเลยมาอุลตร้าแมนเบรซ่านะครับแล้วก็อุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับผมนี่คือแบบมันก็น่าสะสมอยู่เหมือนกันนะถ้าเขาทำทุกปีนะครับสวยมากเลยมาลองเทียบด้านข้างกันดีกว่ามีสายคาดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมนี่เลย not for sale นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นโลโก้ภาษาไทยนะครับผมอุลตร้าแมนเบรซ่าแล้วก็อุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับโฟกัสสักเล็กน้อยนี่สวยงามมากก็มีรูใส่เท่ากันนะครับสวยครับสวยโอเคของที่ได้มาทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่อง Ultra Man Decker Finale การเดินทางสู่อนาคตนะครับโดยรวมของทุกชิ้นเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวของพวงกุญแจอะคริลิกนะครับผมชอบตรงที่เขาทำออกแบบมาเหมือนแผ่นฟิล์มอ่ะคือแบบมันเท่แล้วก็สวยมากๆนะครับว้าวและสำหรับงาน Ultra Man Decker Final Tour Journey to Brazza เนี่ยก็เป็นงานที่สนุกมากๆเลยนะครับผมวันที่ผมไปวันที่1อ่ะเราก็จะได้พบกับตัวของ Ultra Man Decker Ultra Man Trigger แล้วก็ Ultra Man Brazza แบบตัวเป็นๆเลยนะครับคือ Brazza ชุดจริงอ่ะคือสวยมากๆนะครับในจอว่าสวยแล้วของจริงเนี่ยสวยยิ่งกว่านะครับผมนี่ผมก็ได้ถ่ายรูปมาด้วยนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยเราก็ได้พบกับนักแสดงนำอุลตร้าแมนด้วยนะครับอย่างคุณเทราสกะไดกะผู้รับบทอุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับแล้วก็คุณมัตสึโมโตะฮิโรกิผู้รับบทอุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ฟินมากเลยนะครับผมแบบได้เจอนักแสดงที่เราชื่นชอบตัวจริงอ่ะนะครับแล้วคือแบบตัวจริงทั้งคู่หล่อแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับคือมีความสุขมากเลยนะครับผมวันนั้นแถมยังได้เจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันด้วยนะครับวันนั้นที่คอสไปเนี่ยผมก็เจอกับเพื่อนๆที่คอสไปเหมือนกันนะครับก็มีทั้งหน่วยของทริกเกอร์แล้วก็เดกเกอร์เลยนะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะครับที่เจอคนที่คอสเพลย์เหมือนกันตั้งหน่วยพิทักษ์โลกได้เลยนะครับและสำหรับอุลตร้าแมนเดกเกอร์ฟินาเล่การเดินทางสู่อนาคตนะครับก็จะเริ่มฉายวันที่6กรกฎาคมนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจอ่านรีวิวเนี่ยก่อนไปดูก็สามารถอ่านได้ที่เพจพิทักษ์ทอยทาง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีนะ
โอเคครับและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย